รรมค่าของคนใครมันจะเสื่อมถอยไปเรื่อยนะเสื่อมถอยไปเรื่อยสังเกตถึงจุดหนึ่งปุ๊บนายหายไปไหนก็ไม่รู้มาเขาไม่เอาชีวิตของเขามารองรับหรอกเขาไม่เอาชื่อเสียงเรียงนามหรือชีวิตใดๆของเขามารองรับคนที่เป็นขอใช้คำนี้ได้ไหมเนี่ยขอใช้หน่อยนึงนะคนที่เป็นขี้ข้าไม่ใช่ก็ทำนะครับยุคนี้จะเป็นยังไงครับเพราะยุคนี้มันหลายหลากมากลีลาเหลือเกินฮะใครจะทำอะไรประกอบอาชีพชอบอะไรโอ้ยเยอะแยะมากมายกายก่อนสำคัญว่าค่าของคนอยู่ที่ไหนกันแน่ฟังให้จบครับก็จะรู้ว่ามันอยู่ที่ตรงไหนก็บอกมันถูกหมดที่ว่ามาทั้งหมดถูกหมดแต่ถูกที่สุดจริงๆมันคืออะไรลุงหอดจะพาเชิดพาไปหาตัวที่มันถูกที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้เลยนะเพราะบางทีมันไม่สามารถค้นคิดด้วยตัวเองได้ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องของอภิมหาปรัชญาจึงจะรู้ได้ชัดแจ้งชัดเจนปรัชญาธรรมดาเนี่ยไปไม่เจอหรอกอภิปรัชญาก็ไม่เจออีกต้องอภิมหาปรัชญานู่นจึงจะ get into โอ้ตายเชื่อมาตั้งนานนะเข้าใจปิ้งเดียวโอ้ข้ามโลกข้ามมิติเลยความเข้าใจข้ามมิติเอาง่ายครับถ้าไม่เข้าใจโอ้ยกระทุ้งก็แล้วใส่ครกสากตำก็แล้วใช้ภาษาในแต่ระดับขยี้ซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนขยี้หมดแล้วก็ยังไม่หื้อไม่อือยโอ้ยยอมนะแบบนั้นเองนั่นๆอ่ะไปเรื่อยก็คงไม่ผิดหรอกครับค่าของคนอยู่ที่ผลของการกระทำหรือผลของงานอันนี้น่าจะเชื่อถือได้มากที่สุดมั้งผมว่านะคำนี้นะแต่ยังไม่ใช่เป็นที่สุดนะเออเชื่อถือได้มากที่สุดก็ได้ครับค่าของคนอยู่ที่ผลของใครค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลค่าของคนอยู่ที่ผลของความร่ำรวยโอ้โหพอเวลามันถึงความร่ำรวยกลางเลยนะฮะคนที่มีร่ำรวยโอ้โหมีค่าเยอะแยะค่าตัวเรียกกันว่าเดินเรียกว่าอะไรนะกาดเลยล้อมหน้าล้อมหลังนะครับนำหน้าไปก่อน50สองข้างขนาบอีกตามหลังยังเป็นพรวนนั่นแหละครับค่าของคนนะก็จะเห็นหมู่มวลบริวารครับโอ้คนที่มีคุณธรรมเขาเดินไปไหนทำอะไรก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าไม่มีคุณธรรมแล้วก็แน่นอนสิครับจะไปเหลืออะไรล่ะพี่ระวังหอข้างแคร่อะไรนะหอข้างแคร่ระวังให้ดีก็แล้ว เจอมาเยอะหอข้างแคร่นอที่สุดถึงที่สุดยังไงยังมั้งเพราะว่ามันถูกหมดที่ว่ามาทั้งหมดค่าของคนโดยผลการกระทำถูกกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยค่าของคนหรือทุกคนของใครถูกกี่เปอร์เซ็นต์ต่อไปมันจะลดน้อยไปเรื่อยๆนะตรงนี้ค่าของคนอยู่ที่ผลนามสกุลอันนี้ก็เหมือนกันก็จะลดน้อยถอยไปเรื่อยนะครับค่าของคนอยู่ที่ผลความร่ำรวยโอ้อันนี้ลดยากและค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นตัวนี้นะครับบวกลบทันทีนะให้คุณให้โทษทันทีลายเซ็นจริงนะเพราะฉะนั้นเขาถึงจะอยากได้กันไงตำแหน่งเรียกว่าตำแหน่งนะตำแหน่งทางด้านบริษัทห้างร้านก็ตำแหน่งผู้จัดการเห็นไหมหัวหน้าแผนกหัวหน้างานหัวหน้ากองหัวหน้ากรมอะไรว่าไปนะต้องการเงินทุรายแล้วนะทำอะไรต่างๆนั่นก็ไปหาจุดนั้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตายสเต็ปไปเรื่อยสุดท้ายก็ไปถึงอยู่ท็อปนะท็อปตกมาตายก็มีเยอะเหมือนกันนะท็อปๆติดคุกก็มาเยอะเหมือนกันนะอย่าจะหาว่าท็อปเพียงทำไม่เป็นนะ
ลูกหมอก็เตือนเหมือนเตือนไม่งั้นนะครับเตือนเพื่อไม่ให้ไปอะไรไปเพียงพร้อมเมื่อถึงจุดนั้นเวลานั้นเตือนไว้ดีกว่าสุดท้ายผมว่านะถูกที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้นั่นก็คือค่าของคนอยู่ที่ตัวเรานี่เองครับเห็นไหมเมื่อกี้นี่มันนอกตัวเราหมดแล้วนะยกเว้นค่าของคนอยู่ที่ผลของการกระทำนี่เป็นตัวเราเพราะฉะนั้นการกระทำของตัวเรานี่แหละครับมีค่ามากที่สุดถึงขั้นประเมินยังไม่ได้ด้วยว่า5ปีข้างหน้าจะไปเจออะไร10ปีข้างหน้าเจออะไร50ปีข้างหน้าเจออะไรเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นนะอย่าไปหวังพึ่งอย่างอื่นเห็นไหมอย่าหวังพึ่งอย่างอื่นอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยเจ๋งที่สุดเยี่ยมที่สุดอิสรภาพมากที่สุดนะแล้วก็เสรีภาพเกินร้อยประมาณแค่ไหนหวังว่าคงจะ get into แล้วนะสรุปค่าของคนอยู่ที่ตัวเราว่าเราคือใครคิดทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นผลผลิตออกมาเราจะมีความภาคภูมิใจนะกินอิ่มนอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงนะถ้าหากมองตัวตนออกนะก็จะไม่วิตกกับเพื่อมในสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นแม้ว่าจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้สรรพสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราก็ไม่หวั่นไม่ไหวนะครับเพราะว่าเรามั่นใจในเรื่องของคำว่าค่าของคนอยู่ที่ตัวเราคำว่าเราคือใครคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองที่อยู่หน้าจอนั่นนะครับ เราคือใครคือท่านที่อยู่หน้าจอนั่นแหละส่วนคนพูดใช่ไหมคนพูดมันต้องรู้อยู่แล้วไม่รู้จะพูดได้ยังไงล่ะ มีค่าหรือไม่มีค่าเห็นไหมโอ้ไหมจบข่าวยังครับลงตัวนะเอาไปใช้จอไว้วันข้างหน้าสิสำคัญว่าเราคือใครเนี่ยสิโอ้ตอนส่องกระจกเงาดูก็มันรู้แค่หน่อยเดียวเองรู้แต่หน้าเห็นแต่ผิวเปลือกข้างหน้าเห็นแต่หน้าราบเห็นด้านเดียวเราคือใครเห็นไหมก็มีอยู่แค่นี้หลังก็มองไม่เห็นเอ้าถึงจะใส่กระจกเข้าไปมันก็มีจุดบอดจนได้แหละ นะหรือไม่มีจุดบอดมันก็ไม่ตรงกับ common sense จริงๆนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นไม่รู้ว่าเราคือใครกันแน่ที่แท้จริงนะครับถ้าอยากจะรู้จักตัวเราคือใครต้องเอา3คำมาพิจารณาให้ได้ร่างกายของเราความคิดของเราแล้วก็สมองของเราเกี่ยวอะไรกับสมองเลยฟังกันดีนะฮะความคิดของเราสมองของเราพอเวลามาเริ่มต้นความคิดเป๊ะตั้งแต่เริ่มเกิดมาร้องแอลืมตาเห็นฟังเสียงดังคนอยู่ใกล้ชิดบิดามารดาหรือคนใกล้ชิดเข้ามาแล้วนะครับสมองนะมันก็บันทึกไปเรื่อยทึกมาเรื่อยเดิมทีเดียวสมองเราก็ถ้าเปรียบนะฮะเปรียบเทียบสมองเราคือแก้วยังไม่มีน้ำโอเคไหมแก้วสะอาดและบริสุทธิ์ปราศจากน้ำมีแต่อากาศอยู่ตรงนั้นนะภายในแก้วมีแต่อากาศแก้วไม่มีน้ำแอมันแก้วไม่มีน้ำลืมตาปุ๊บอ้าวน้ำหยดเข้าไปหนึ่งหยดแล้วฟังเสียงปุ๊บอ้าวเข้าไปอีกหนึ่งหยดแล้วจ้าดื่มกินน้ำนมแม่อ้าวเข้าไปแล้วหนึ่งหยดแล้วจ้าสมองน้ำมันขึ้นมาแล้วกินดมสัมผัสโอ้โหเต็มเลยสุดท้ายถึงจุดหนึ่งมันก็เต็ม
จุดนั้นจะจุดไหนถ้าพูดถึงตามวัยนะครับก็จะบอกว่าในวัยที่เจริญเติบโตสุดขีดสมองเนี่ยมันจะรับน้ำจะเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งสมองมันเต็มก็คือน้ำเต็มแก้วนั่นแหละครับสมองบรรจุเหมือนน้ำเต็มแก้วเป๊ะจุดนี้ถ้าพูดถึงวัยวุฒินะฮะมันน่าจะอยู่ในเกณฑ์ของ50ปี50ปีอ่ะอย่างมากก็บวกลบ5ก็ได้นะตรงเนี้ยเต็มพอ55ไปแล้วตอนนี้เริ่มแล้วครับสมองมันจุมาเต็มเริ่มเวียนหัวเริ่มมึนงงชาแล้วเริ่มเบลอแล้วเริ่มไม่จำแล้วคือมันไม่เข้าอีกไงเพราะมันเต็มฟังดูมันก็ไม่เข้ามาอีกแล้วนะสมองมันเต็มคือน้ำเต็มแก้วก็บอกว่าไม่จำก็บอกว่าลืมนั่นแหละให้ระวังนะคุณน้าคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงเข้าใจไหมนะนี่ครับตัวเรานะกายของเราความคิดของเราทุกๆความคิดมันจะบรรจุอยู่ในสมองเสมือนหนึ่งน้ำในแก้วเต็มเมื่อใดปุ๊บมันเข้าไม่ออกเข้าไม่ได้ออกก็ไม่ออกเนี่ยหมุนวนเลยปั่นเลยแหละพี่ปวดเหตุปวดเรอมึนงงตาเนี่ยพร่ามัวไปหมดหรือยุคสมัยนี้ปวดเหตุเร็วกว่าปกติเพราะจับยัดใส่สมองตั้งแต่เริ่มเรียนหนังสืออนุบาลประถมมัธยมใส่เข้าไปให้เยอะจนทั้งสมองมันเต็มเร็วจะเกิดเหตุเกินปัจจัยก็ปวดเหตุอ่ะสิโอ้ตะมอดมันเต็มเร็วงั้นเมื่อรู้เช่นนี้แล้วถามว่าจะทำยังไงล่ะจะให้สิ่งที่มันจุในสมองให้มันหายลงไปหรือน้ำที่มันเต็มแก้วให้น้ำออกจากแก้วไปเรื่อยจะทำไงก็ต้องเอามาแชร์กันตรงนี้แหละครับลุงออกกำลังทำหน้าที่นี้ให้อยู่นะสมองเต็มกำลังดูดดึงให้อยู่นะงั้นใครปวดเหตุฟังไปด้วยนวดไปด้วยหัวเหอเหมือนกันขยับเนื้อขยับตัวไปด้วยอ่ะเพราะเสียงหัวมันเป็นยานะครับเสียงที่มันปนภาษามาด้วยโหยิ่งดียิ่งเข้าใจง่ายยิ่งเข้าใจไวยิ่งอาการเจ็บไข้ได้ป่วยในร่างกายยิ่งคลี่คลายและหายเร็วด้วยนี่เขาจะทำยังไงบอกวิธีแล้วนะขยับเอาสิครับตึง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 สิครับเป็นไงคลี่ไหมล่ะคลายไหมล่ะนี่ขนาดอยู่ไกลกันนะเนี่ยไกลกันวัดระยะทางแล้วท่านกับผมนะอยู่ไกลกันวัดระยะทางแล้วนะวัดนะหนึ่งศอกขนาดเองอยู่ไกลกันห่างเพียงศอกเดียวนี่ไงมือถือก็อยู่แค่นี้ใช่เด้อใช่ป่ะก็อยู่แค่นี้ระหว่างท่านกับผมอยู่แค่นี้ใช่ป่ะถึงศอกกว่าย่นระยะทางเห็นไหมย่นระยะทางให้ด้วยเทคโนโลยีออกเสียงยี่กันนะเทคโนโลยีนะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโอเคไหมง่ายๆคือมือถือมือถอยใช่นะนี่ลักษณะอย่างนี้เขาย่นระยะเวลาให้เรียบร้อยแล้วจ้าระยะทางก็สั้นแล้วจ้าเวลาก็จะเริ่มน้อยเข้าน้อยเข้านะตามได้ที่เขาสามารถที่จะทำให้เวลาทำให้คลื่นความถี่นะฮะ10ยกกำลังลบเท่าไหร่เนาะ20เท่าไหร่เปิดมาเจอพอดี10ยกกำลังลบ24เปิดมาเจอพอดีเป๊ะเลย
10ยกกำลังลบ24จริงๆทุกวันนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นะฮะเขาสามารถที่จะทำความเร็วความถี่เนี่ย10ยกกำลังถึง31ได้แล้วนะแต่มันไปเรื่องอื่นนะ10ยกกำลัง31ที่เขาเรียกกันว่าคลื่นความถี่เขาจะมีเครื่องมือตรวจวัดเครื่องมือที่ว่านั้นเรียกว่าสเปกตรัมครับสเปกตรัมถ้าสมมติว่าเอาสเปกตรัมมาวางไว้ตรงนี้เสียงลงมาเวลาพูดไปมันจะขึ้นความถี่มันขึ้นความเร็วปุ๊บ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 มันจะไม่เหมือนกันนะครับไม่ทราบความจริงเทคโนโลยีขนาดนี้มันสามารถที่จะมาวัดว่าใครเป็นคนพูดอะไรจะดัดเสียงยังไงก็ตามทีเพราะว่าแกนเสียงมันมีอยู่แล้ว แกนเสียงแกนหลักมันมีแกนอยู่ในอนาคตเนี่ยก็จะมาจับคำพูดคำจาพวกนี้ใครเป็นคนพูดคนนี้ทุกวันนี้ทางด้านกฎหมายยังไม่ยอมรับมั้งพวกเสียงเทปเทปอะไรต่างต่อไปเทคโนโลยีพวกนี้มันจะเข้ามาจับได้มั้งใครพูดอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเนี่ยต้องระวังให้ดีๆเดี๋ยวถูกคลื่น AI จับผิดหมด AI ก็ต้องกลัวกันนะอเมริกันชนนะหรือรัฐบาลอเมริกาก็จะกลัว AI ความจริงเขาค้นพบได้แล้วล่ะแต่เขาไม่ออกมาใช้ในทางการตลาดหรือเขายังไม่ออกมาใช้ทางด้านสังคมเขาค้นพบมาเขาทำมาได้เรียบร้อยมันจะมีตัวเลขพวกนี้มาไว้ทำไมใช่ไหมล่ะมีเครื่องวัดมาทำไมล่ะก็แปลว่าเครื่องวัดก็ต้องทำมาเรียบร้อยเครื่องนี้จะมีรุนแรงมากนะฝากไว้หน่อยสำหรับท่านที่อยู่ในมุ้งนอกมุ้งขณะนี้นะครับเปิดมุ้งเปิดตาหน่อยอย่าลืมนะเปิดใจด้วยนะจ๊ะเปิดหูเปิดตาไม่เปิดใจมันก็ใช้ไม่ได้ครับเพราะใจมันเป็นจุดสันรวมของหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสใจเนี่ยคือความนึกคิดเป็นสันรวมถ้าเราไม่เปิดมันก็ไม่คิดมันคิดต่อไม่ได้ถ้าเราไม่เปิดหรือคิดของใหม่ไม่ได้ถ้าเราไม่เปิดใจเพราะไอ้เจ้าเป็นความแตกต่างกันนะมันเป็นที่มาของการสร้างความเจริญนะความแตกต่างทางด้านความคิดความหลากหลายทางด้านความคิดนะมันเห็นความแตกต่างและความแตกต่างมันก่อให้เกิดความเจริญงอกงามเพราะฉะนั้นชนชาติใดที่ไม่แสดงความเห็นด้านความแตกต่างชนชาตินั้นก็จะไม่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาได้สังเกตไหมฮะประเทศเขามีความเป็นอิสระเสรีภาพทางด้านความคิดอเมริกาเนี่ยเขายอมรับถึงความแตกต่างเพราะนั้นก็จึงผลิตสิ่งของใหม่ออกมาให้มนุษยชาติได้ใช้กันได้อย่างล้นหนานั่นคือมาจากความแตกต่างยอมรับนะครับความแตกต่างถ้าไม่ยอมรับความแตกต่างก็แปลว่าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีเอางั้นไหมล่ะถ้าเอาอย่างนั้นก็บ้านใครบ้านใครมั้งถ้าเอาอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปดูแล้วหน้าจอทุกวันไม่ต้องไปสื่อสารอะไรกันทั้งนั้นครับถ้าหากว่าปรารถนาสิ่งนั้นมันต้องทันนะครับต้องทันต้องทันอย่าอนุรักษ์มากจนเกินไปนะนะไอ้ของเก่าๆอีกแกนี่ปรับเปลี่ยนนะอนุรักษ์จนเกินไปจนกระทั่งจะเป็นจะตายกันนะทุกวันนี้บ้านเมืองเรากินบุญเก่ารู้กินบุญอนุรักษ์นะสุดท้ายก็เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ล้มสุดท้ายแล้วมัวแต่อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ก็ล้มทับตายผมพูดงี้พอเข้าใจไหมเนี่ยมันคิดแทนเขาหมดนะคิดแทนผู้อื่นเขาหมดทำแทนผู้อื่นเขาหมดก็น่าเห็นใจครับมันถูกปลูกฝังกันมานานมากไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับทางด้านปลูกฝังผ่านวิถีของโปรประการดาในหลังเรียกว่าจิตวิทยาปลูกฝังผ่านกระบวนการของจิตวิทยาของมนุษย์ที่เขาไปศึกษาตุ่นต่างด้าวต่างแดนมานู่นเขามีแพ็กเกจแห่งความคิดนะเขา
รียกว่ามีลูกล่อลูกชนประมาณใช่ไหมประเภทไม่ชอบไม่สนใจลูกล่อชนก็ตรงไปตรงมาไอ้ตรงไปตรงมาเนี่ยนางนายเขาชนต่อเลยตรงไปตรงมาก็อยู่ยากเห็นไหมสังคมที่ผ่านมาเป็นนะตรงไปตรงมาจะอยู่ยากเพราะฉะนั้นต้องอะไรแอปพลายไปหน่อยนะมีข้อแม้อย่างเดียวครับเดินชิกชักแต่อย่าให้ชนต่อชิกชักก็ไปตามสลาล่อมในประวัติไปตามจังหวะไปตามจากโคนจะเร็วจะช้าประการใดก็อย่าหลอกลวงกันนะครับอย่าหลอกลวงกันอย่าเอาเปรียบกันแค่นั้นนะครับสังคมเอาเปรียบกันเมื่อไรก็พังแน่นอนครับพี่น้องเปรียบกันน้องเปรียบพี่เปรียบน้องใช่ไหมสามีภรรยาเอาเปรียบกันอย่างนี้เป็นต้นเป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นต้องเกื้อกันใครก็ได้โลกวันนี้จะเล็กใหญ่ไม่ขอประการใดต่างเชื้อชาติต่างความเชื่อด้านศาสนามันก็คือมนุษย์เหมือนกันค่าของคนอยู่ที่ผลของอะไรนะค่าของคนที่ใช้จริงก็คืออยู่ที่ผลของการรู้ตัวของเราเองนะโดยอนาคตมันจะไม่พึ่งหลักคำสอนศาสนานะครับจะไม่พึ่งบอกให้ทราบไว้เลยนะครับอนาคตทุกชนชาติเรื่องของศาสนาจะลดน้อยไปทีละน้อยสองน้อยไปเรื่อยแต่มนุษย์จะรู้ว่าโอ้เรื่องศาสนาที่จดจำกันมารุ่นสู่รุ่นอนุรักษ์มาเต็มร้อยประมาณนั้นรุ่นหลังเขาจะไม่ติดตามก็แปลว่าไม่อนุรักษ์แต่เขาจะมาศึกษาตัวของเขาเองรู้เห็นเข้าใจตัวเองจากสิ่งแวดล้อมจากการเรียนรู้ไปเพราะฉะนั้นด้านศาสนาก็จะเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงน้อยสารวันเอ้ยนะ นะมันจะมีสิ่งมาทดแทนสุดท้ายในแก่นแกนของศาสนาเนี่ยฮะหรือว่าในแก่นแกนศาสนาใดก็ตามทีมันจะอยู่ในขั้วหัวใจมนุษย์ประมาณ 15% ครับเพราะฉะนั้นผู้ใดที่บอกว่าโอ้ยปฏิบัติตามศาสนาเอาเป็นเอาตายตายจริงๆด้วยตายไวด้วยบอกให้ทราบไว้ตายไวด้วยโอเคนะก็ลองเข้าใจในบทบาทสิ่งนี้ดูนะเอาของเก่าอยู่เต็มสมองไม่ยอมของเก่าไม่ออกของใหม่ก็มาทดแทนไม่ได้ก็เพราะเช่นนั้นแหละจึงมีลุงออกหน้าวันนี้มานะปรับความเชื่อเก่าๆ กันมาดูสิอนุรักษ์นิยมกันมามากกันมากแล้วปรับของเก่าปรับความเชื่อเก่าๆมาเป็นแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมดีไหมถ้าดีก็พยักหน้าก็จบข่าวก็เดินต่อก็แค่นี้แปลว่าสรุปแล้วดีสรุปแล้ว yes no okay go go ahead ไปวันๆไปมันไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องแจ้งให้ชัดมันจะง่ายเยอะชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะผมว่านะถ้าว่าอันยึดของเก่าโอ้ชีวิตยากเหลือเกินครับจะขยับทีก็อ้อยขยับทีก็อ้อยเออคงได้ยินนะฮะใครก็ตามที่รู้ตัวเป็นโรคหัวใจนะฮะนะแก้ไขได้โดยการทำความเข้าใจนะคนที่เป็นโรคหัวใจปรับแก้ได้โดยการทำความเข้าใจคำถามมีว่าใครเนาะจะมาชี้แนะชี้นำหรือแลกเปลี่ยนแชร์ให้เกิดความเข้าใจซึ่งถูกต้องตรงจริงตามกฎแห่งธรรมชาติใครเนาะคือคนนั้นนี่ถ้าเจอคนนั้นปุ๊บคนที่โรคหัวใจเนี่ยจะเป็นไตกีเซอร์ไรที่เขาว่ากันลดไม่มีเหลือหลังๆนี่มีคำว่าหัวใจเดี๋ยวปอดตันปอดตันปอดตันผมก็ว่าตัวที่ไตกีเซอร์ไรเนี่ยปอดตันมันวิธีคิด
ไตรกลีเซอไรด์เนี่ยไขมันนั่นแหละกลุ่มไขมันอุดตันมีค่าไตรกลีเซอไรด์เท่านี้เขาว่าเนี่ยเขาว่าผมพยายามมองภาพนี่ไปมันเป็นท่อทางเดินของเลือดที่หัวใจนะหัวใจเนี่ยมันจะมีทางเดินของเลือดดำเลือดดำมันทำไมถึงต้องดำเลือดทำไมถึงต้องดำเพราะเลือดคือพลังงานจำได้ครับพลังงานของเลือดคือพลังงานครับเลือดอุ่นเลือดร้อนความอุ่นความร้อนนี่แหละคือพลังงานจำฮะต้องจำแม่นนะไอ้เจ้าพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในความร้อนและความร้อนซ่อนอยู่ในเลือดโอเคไหมครับเลือดมันก็ดีมั้งแต่นู่นน่ะเริ่มออกจากพระราชครรภ์ของพระราชมารดาเลือดมาจากพ่อแม่นะมาจากพันธุกรรมนะครับเลือดจะดีหรือไม่ดีจะดีจะเห็นไหมฮะเวลาลูกหลานใครบอกเอ้ยมันเลือดใครวะก้อนนี้บางทีพ่อกับแม่ผลิตลูกมาพร้อมกันเอ้ยก้อนเลือดนี่ไม่ใช่ของกูอ้าวซวยเลยลูกมันบอกสอนยากที่จะเกินเลยไม่ใช่เลือดกูเนี่ยอ้าวซวยเลยระวังให้ดีนะคำพูดนี้เหมือนกับใส่ตราบาปของลูกหลานนะเหมือนตีตราบาปให้กับลูกหลานนะอย่าจะหาว่าลูกน้องไม่เตือนนะห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลามาจากพันธุกรรมก็คือเรื่องของธาตุไฟความร้อนคือธาตุไฟจำเป็นหลักครับธาตุไฟนะคนไหนที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายแข็งแรงมาได้พันดีสำนวนไทยโบราณบอกว่าดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่มันก็แปลว่าหนุ่มสาวจะแต่งงานกันเขาจะให้ดูพ่อแม่ปู่ย่าตายายเห็นไหมครับถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายแข็งแรงสมว่าแข็งแรงมาเต็ม 100% ลูกก็มักจะได้ถึง 95-90% ฟังแข็งแรงนะอะไรทำนองนี้นะครับนะแต่ทั้งหมดก็ไม่ใช่ 100% ทั้งเดียวมันถึงมีกฎของอะไรเมนเดลหรือเมนเดนหรือไงเดนหรือเดลเนี่ยนั่นแหละนะกฎพันทางพันแท้พันเทียมพันแท้พันทางจุดเด่นจุดด้อยโอเคไหมในเรื่องพันธุกรรมมีคำว่าด้อยด้วยนะเช่นในตระกูลหนึ่งตระกูลนะคือเผ่าพันธุ์ตระกูลหนึ่งนะสายเลือดเนื้อพ่อแม่ปู่ย่าตายายส่วนนึงก็แก้งไปหมดเลยอีกส่วนหนึ่งมีเปอร์เซ็นต์น้อยเอาแย่เลยคล้ายๆกับว่าตัวที่มันตกตะกอนนอนก้นมันก็สังเคราะห์ไปตามเผ่าพันธุ์พันธุกรรมไปแค่นะพอให้เข้าใจเรื่องคนแต่คนนี้ก็เก่งก็เก่งนะเมื่อกี้ผมบอกว่าเลือดก็คือความร้อนเนี่ยก็ไปหาเซลล์ออกมาจากท้องแม่มันยังไม่มีส่งสิ่งสกปรกนะฮะก็ไปตามของดีกินอะไรเข้าไปละจ้าของสกปรกก็คือรับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เข้ามานะมันก็ไปหาเซลล์มันไม่บริสุทธิ์มันก็สร้างขึ้นมาให้เซลล์เจริญเติบโตนะไอตัวบริสุทธิ์เนี่ยฮะมันก็คือความร้อนก็จะมาส่งพลังให้กับเซลล์ขยายตัวเติบโตไปเหมือนขี้ใครก็หลุดมาก็สะสมมาในเลือดที่วันคือเลือดดำนั่นเองนะครับเลือดดำก็โถกโดนเข้าไปในหัวใจนั่นนะเพื่ออะไรเพื่อที่ไปเผาไหม้เผาเบื่อนั้นไอ้ช่องทางที่ระหว่างไอ้เลือดแดงนะจะไปเชื่อมต่อกับหัวใจจุดนี้นะครับไอ้เลือดแดงโทษทีเลือดแดงของหัวใจโอเคไหมครับจะไปเชื่อมต่อกับปอดไอ้ตรงนี้นะฮะมันเป็นประตูที่ต้องผ่านจุดนี้แหละครับถ้าหากว่ามีไปขวางทางอยู่ถ้าเป็นไขมันเนาะไปขวางทางตรงนี้เป๊ะนั่นนะที่เรียกว่าไตรกลีเซอไรด์หรือมันจะล็อกทันทีหายใจไม่ออกเขาก็เลยบอกว่าปอดตันหายใจไม่ออกเข้าก็ไม่เข้าออกก็ไม่ออกปอดมันตันนะลักษณะนี้แล้วก็ไฟฟ้าสิจับแป๊บเดียวโล่งจ้อง
สองมือเปล่าช่วยคนมาเยอะต่อเยอะแล้วนะนี่คือความมหัศจรรย์ของพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะไปล้างจะคลีนให้โดยง่ายเพราะฉะนั้นอย่าไปวิตกกับเรื่องแค่ PM 2.5 โอ้ยต่อให้มาเลย PM 1.0 ก็มาเลยให้มันเล็กเข้าไปเลยมันอยากจะเล็กยิ่งเล็กยิ่งเป็นเชื้อเพลิงได้ดีอ้าวไม่พ้นเล่นยิ่งใหญ่สิครับไอ้ฝุ่นละอองนี่มันเป็นเม็ดอะไรล่ะฝุ่นละอองนี่มันมาจากซีเมนต์ไงไอ้ซีเมนต์เนี่ยนะครับอย่าลืมว่าเคมีล้วนๆนะซีเมนต์ให้ด้วยบรรดาผู้ที่อยู่ในอะไรล่ะโรงงานซีเมนต์ไม่พูดเล่นนะสักวันจะเสนอตัวไปรักษากลุ่มที่เป็นพนักงานโรงงานซีเมนต์จะใช้สองมือเปล่ารักษาให้รับรองเลยด้วยเอาความแข็งแรงกลับคืนมาเลยพนักงานบริสุทธิ์นี่นะครับคอยดูและลูกน้องจะให้พนักงานเหล่านี้กับบุคลากรเหล่านั้นเนี่ยถ้าเขาเปิดประตูรับเรานะเราเสนอไปของดีๆไม่เอาก็ซอยบ่ได้เด้อพ่อใหญ่ทำตัวว่าอาทีมรณภาพเอาเองจบข่าว ดีไหมนะ คุยกับลูกน้องจบข่าวไวเหลือเกินมาถึงท่านใดที่อยู่หน้าจออยู่หลังพวงมาลัยอันนี้สิเป็นเฟซนี่ออฟฟิศก่อนเด้อปืดๆๆแปะโป๊ะเชียมาแล้วจ้ะกดแป๊กๆก็มาแล้วโอ้ไวจังโอ้ดุน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 ตัวเชียมีบ่อคำถามมีบ่อที่เป็นคำถามมีหรือเปล่ากากากาไม่มีผมก็ไปเรื่อยเหนื่อยก็จะไปพักเด้อโอ้คุณบุญมีอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่เหรอโอ้โหอย่าลืมไปคลี่กิโมโนนะผมคลี่มาแล้วนะกิโมโนถ้าองนางก็มีชุดกิโมโนให้คลี่ซะเลยจะเลื่อนเลยชุดกิโมโนคงหนุกดีเนาะคุณบุญมีนักกานักกาเอาดีดีจะด้วยอย่าลืมหอบเอาหิมะมาด้วยอะไรหิมะแถวๆนี่แหละถึงว่าการเต้นของหัวใจของผมถึงเต้นไม่เป็นจังหวะบางครั้งมีการเจ็บจี๊ดๆจี๊ดๆที่ขั้วหัวใจนั่นนะฮะแต่ฮีโซรายมันอุดตันแป๊บๆๆๆเจอลงหมอข้อแป๊บๆหลุดเลยเจอปุ๊บแป๊บๆหลุดเลยหายใจโล่งเลยรู้ทันทีหน้าตาแดงขึ้นมาทันทีว่าเขาไปนั่นโอเคไหมไม่มีคำถามเลยนะจริงเหรอมีสักหน่อยนะเฟซไม่มีเชื่อมีหน่อยนะต่อไปคงต้องตั้งรางวัลนะใครถามทีก็ใส่กระปุกไว้สักหน่อยนึงจำเอาเองพอเวลามาถึงนั่งกล้าก็มาเอาไป ผมเข้าท่าดีกันดีไหมจริงไม่พูดเล่นนะสักวันหนึ่งจะแลกเอาทีละ50 บาทได้ไหมคำถามใส่ไว้เนี่ยวันไหนมาเจอกันก็มาทวงถามเอาเองดีนะจำเองนะผมไม่จำให้นะมาถึงผมถามมาตั้ง5 ข้อเฮ้ยได้ขับรถกลับบ้านในสบายนะ5 ข้อไปกลับรถสบายนะข้อละ50 บาทคำถามละ50 บาทผมว่าดีเหมือนกันนะลุงหมอจะคิดพี่เรนเองทั้งหลายขยอดคนตอบต่างหากจะได้ใช่ไหมล่ะคนตอบต่างหากจะได้รางวัลชนิดนี้ก็คิดกับขั้วกับข้างไปเลยล่ะคนถามเราได้คนตอบแล้วก็ได้ตอบไงได้ให้รู้ไงก็อยากจะให้รู้ไงโอ้คิดพี่เรนคิดนอกกรอบ
ี่หน้ามนุษย์แอบนอร์มอลเป็นนี้คิดนอกมิติแล้วก็ต้องให้ฟังไม่มีคำถามนะผมไปแล้วนะไปแล้วไปยูทูบจ้าปุ๊บนี่มาแล้วเจาะนี่ดูสิเป็นยังไงคุณออฟไลน์อยู่สำหรับวิดีโอที่ดาวน์โหลดไหมออฟไลน์อยู่ออฟไลน์ไม่ง่องเอ้ยเป๊ะแล้วสิช่องของฉันเปาะนี่ปืดโอ้โหเสียงปืดอ้าวแล้วสิมาแล้วจ้ะลูกหมอเพียวเอ็นยี่ก็แปลว่า YouTube เนี่ยก็คือลูกหมอเพียวเอ็นยี่นะครับมาจริงโอ้โหใครคือเราหรือแค่กระจกเงาเท่านั้นร่างจกเงาไม่พอหรอกยินดีต้อนรับทุกท่านที่อยู่หน้าจอและหลังของอะไรด้วยนะดึมคุณลงคราหนูงับอากาศไปด้วยค่ะจะได้พลังงานบริสุทธิ์เติมเข้าไปค่ะเก็บตรงให้หนูก็ทำไปดีจริงๆหายค่ะขอบคุณลุงอ่ะเอ้ยขอบคุณแต่แมนก็พาทำนะนะคือสิ่งเหล่านี้ก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกระทำชาติมันก็เป็นการค้นพบที่ประหลาดมากการค้นพบสิ่งนี้นะฮะเป็นการค้นพบที่ผมเชื่อมันว่ายิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่เหลือเกินครับเพราะผมประมวลดูทั้งหมดแล้วสิ่งที่ผมค้นพบก็คือเรื่องพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่ยิ่งก็หวังได้เลยนะฮะว่ายิ่งวันนี้ได้คุยกับด็อกเตอร์เขาจบเขาเป็นอาจารย์สอนจบ AI ที่อังกฤษมาคุยกันเรื่องพวกนี้อยากจะช่วยโลกเพราะมันร้อนเหลือเกินนะปีหน้านี่ดีไม่ดีออสเตรเลียตายไปครึ่งประเทศไม่พูดเล่นนะปีที่ผ่านมาสัตว์เลี้ยงตายเป็นล้านล้านตัวมันร้อนถึง40กว่าองศาเนี่ยโอ้โหเดือดกันมากหมาเดินกลางแดดเนี่ยตายเลยฮีทสโตรกหัวใจเอาไม่ได้เดินในขาพับเอาไม่ได้ก่อนอยากให้มันเร็วขึ้นนะจะนำเสนอให้มันเร็วขึ้นเพราะว่าขืนช้าไม่อยากจะเห็นผู้คนล้มตายจนเกินไปนะคนก็ยังพอที่จะรอดได้นะไอ้สิงสารสัตว์ที่มันไม่รู้จะไปทางไหนดีเห็นง่ายๆยิ่งสวนสัตว์มนุษย์ก็ยังพอที่จะช่วยสัตว์เหล่านั้นได้แต่ถ้าหาว่าอยู่ในธรรมชาติมันจะไปหาน้ำที่ไหนกินกันเดินไปกลางถนนทางเนี่ยโหไปกันใหญ่หมดนั่นคือความร้อนมันหนีไม่ได้มันเป็นภาพของแมคโครนะครับมันเป็นแมคโครมันทั่วไปทั้งหมดกว้างขวางใหญ่โตนี่คือความร้อนความหนาวเป็นแมคโครโอเคนะมันไม่เลือกพื้นที่เต็มไปทั่วกว้างกว้างขวางนี่คือสิ่งแวดล้อมโดยรวมนะครับการค้นพบสิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมดามันต้องใช้ศาสตร์อยู่4ศาสตร์อธิบายนะครับ1ต้องไปรู้กลไกอัตโนมัติของธรรมชาติที่ผมบอกว่าธรรมศาสตร์ก็ประชดประชันไม่ใช่ธรรมจันทร์นะและรังสิตด้วยอย่างภาษาประชดผมหลอกโอเคไหมครับคือศาสตร์ของธรรมชาตินี่เองโอเคนะสองศาสตร์พวกนี้มันจะอธิบายผ่านอะไรผ่านพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ไม่ใช่ศาสนานะพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกต้องล็อกให้ได้
ต้องเว้นวรรคพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกต่อมาก็ศาสนาอีกช็อตหนึ่งนะครับก็ขอให้แบ่งจังหวะนี้เอาไว้แล้วท่านจะไม่งงครับเพราะผมรู้ว่าท่านงงมาเยอะแล้วแหละเรื่องศาสนากับพุทธะเนี่ยนะพุทธะกับศาสนาผมเนี่ยเป็นคนที่จับแบ่งแยกแบ่งแยกคนละส่วนนะเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็ศาสตร์ที่สุดท้ายก็คือจิตศาสตร์นอกวิทยาศาสตร์สิวิทยาศาสตร์ต้องฟิสิกส์ผมว่าผมจะบายผ่านวิชาภาษาฟิสิกส์ได้หมดผมไม่ได้อย่างเดียวอธิบายผ่านคณิตศาสตร์ไม่ได้อย่างเดียวไม่ได้แน่นอนยอมรับว่าอธิบายผ่านภาษาคณิตศาสตร์ไม่ได้โอเคไหมครับเขาว่าเวลาเขาตั้งคำถามผมตอบเขาไม่ได้ทำนองเดียวกันมั่งถ้าผมตั้งคำถามกับเขาผมก็เชื่อว่าเขาตอบผมไม่ได้เหมือนกันคณิตศาสตร์นี่แหละครับจะบอกให้รู้ไว้เห็นไหมมันก็ยันกันต่างคนต่างตอบคำถามกันและกันไม่ได้ก็คือโอเคจบไม่ต้องไปต่อเสมอกันไงแปลว่าคณิตศาสตร์ก็ต้องไม่พูดแล้วเห็นไหมวิทยาศาสตร์เนี่ยแต่ผมก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะสร้างก็ไม่เหมือนทดลองสร้างทรงสร้างเซิร์นมาไม่ได้ทั้งนั้นนะครับพวกนี้ของเรามันต้องใช้ธรรมชาติเป็นห้องทดลองธรรมชาติครับตัวมนุษย์คือธรรมชาติใช้ตัวมนุษย์เนี่ยเป็นจะบอกว่าตัวเกินไปนะตัวมนุษย์ใช้ตัวมนุษย์ก็ต้องใช้คำพูดว่าตัวนะมันใช้สรรพนามอื่นมันก็ไม่ชัดเจนอยู่ที่ตัวมนุษย์ไว้ต้องใช้ตัวมนุษย์มาเป็นตัวที่จะมาทดสอบทดลองศาสตร์ที่ลุงหมอค้นพบเห็นไหมยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะยิ่งหลังๆมานี่รู้สึกว่าทางการก็จะให้ตรวจ HIV เองแล้วนี่แต่ก่อนนี่ตรวจทีหมดเท่าไหร่พวกร้านเอกชนข้างถนนนะฮะตรวจที400 500บาทเองแค่เลือดหยดเดียวเนี่ยครับกี่หยดก็ไม่รู้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ตราบาปไปเลยโอ้ใส่ตราบาปโรคเอดส์มีผู้คนหากินกับโรคเอดส์เยอะอะไรทำไมมันจะไม่รู้รวยนะรวยนะหากินความทุกข์ของคนรวยนะรวยจริงด้วยช่างเขาอยากจะรวยนั่นสุดท้ายแล้วก็หอบไปได้ไม่ได้ยอมก็แขนก็จบข่าวนะเอานะก็โอเคยินดีด้วยครับคุณนุเจนใช่นะคงจะใช่ภาษาไม่วรรณยุกต์นะคุณนุเจนก็ได้ครับโอเคเนาะต่อไปสามสหายรู้จักแค่พญานาคพญาครุฑแต่ไม่เคยได้ยินเรื่องของพญาช้างเผือกเลยค่ะลุงออกช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมรู้จักช้างเอราวัณไม่ได้จ้าช้างเอราวัณช้างสามเสียนโอเคไหมครับถ้าอยากจะรู้ตัวเป็นๆที่คนไทยประเทศไทยก็เชื่อมีนะครับก็คือช้างของเดี๋ยวนะชื่ออะไรพระชเวศอะไรเนี่ยไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบนะเป็นช้างประจำรัชกาลที่9นะครับของพระมหากษัตริย์เดิมทีเดียวก็อยู่ที่สวนลุมนั่นเองเอ้ยสวนจิรดาโทษทีแล้วตอนหลังมาไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนนะครับลองติดตามเอานะฮะนั่นคือช้างเผือกงวงก็โอ้โหยาวเหยียดทิ่มดินนะงวงนะพี่งาทั่วเทียงงาเขาจะควายเป็นลักษณะช้างเผือกที่สง่างามมากครับสูง4เมตร5เมตรได้มั้งบึ้มบั่มบึ้มบั่มสูง
นะช้างเผือกหรือลำปางนี่จะอยู่ลำปางหรือเปล่าครับอยู่ห้างฉัตรลำปางนะครับผมไม่อยู่ที่นั่นนะช้างเผือกหาดูยากครับแล้วก็ช้างเผือกที่ตัวนี่เป็นหมูเลยนะตัวนี่แบบหมูเลยนะครับเผือกขาวเลยรู้จักหมูไหมหมูตัวขาวเนี่ยแดงๆเนี่ยผิวนี่แดงขนนี่ขาวไปหมดที่พม่านี่ผมไปเจอมาแล้วที่พม่าตอนที่ไปเอามือผลักอะไรหินอย่างนั้นอยู่บนดอยบนยอดดอยเขาได้ชื่ออะไรนะดีใช่ไหมกลิ่นของเหวหินเนี่ยอีกนี่นะเขาคารวะคารวะสการะกันน่ารู้เหมือนกันชาวมอญนะครับแต่นั้นมันเป็นถิ่นของชาวมอญถิ่นของชาวมอญแต่ทางการด้านการทางพม่าทหารราชการก็ไปดูแลจะบอกว่าครอบงำจะได้ไหมแล้วจะคิดตรงนั้นนะครับเขาถือว่าศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินตอนนี้ชื่อเลยไม่ได้จำผมไม่ค่อยจำนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาว่าไม่จำโอเคนะฟังทีนี้สามสหายรู้จักแค่พญานาคพญาครุฑเคยเห็นไหมล่ะเห็นพญานาคเคยเห็นพญาครุฑไหมล่ะอยากจะเห็นก็ต้องปฏิบัติตัวเองมันจะเห็นไปอีกมิติหนึ่งครับผมจะเรียกมิตินั้นว่าเป็นสภาวะสภาวะของจิตมันจะไปเองนะมันประหลาดนะครับประหลาดมากๆเลยมันจะเห็นเราไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าๆแล้วนี่ไม่เห็นนะครับเห็นแต่รูปปั้นเห็นแต่นู่นนี่นั่นแต่ถ้าหาว่าโดยจิตมันจะเห็นพวกนี้นะครับผมจะเรียกว่าสภาวะก็คือพัฒนาของจิตขึ้นไปเองนะครับแต่ทั้งหมดใจมันต้องมาก่อนนะครับต้องเข้าใจก่อนนะต้องเข้าใจก่อนต้องมีบุญพอสมควรเข้าใจก่อนพอเข้าใจดีแล้วก็ปรับใจของเราเป็นสม่ำเสมอคือใจสงบใจสงบก็คือใจอุเบกขาว่าไปมันจะพัฒนาขึ้นไปเองครับมันไปมันเองครับเป็นธรรมชาติของใจเป็นธรรมชาติของจิตมันจะไปเองผมจะเรียกสิ่งนั้นว่าสภาวะทางด้านพระพุทธเจ้าจะบอกว่าเป็นบุคคลาธิฐานโอเคครับนึกก็เห็นพอถึงจุดนั้นนึกเห็นงูเนี่ยมหาลัจจาตัวแทนพญานาคก็คือพวกงูเนี่ยผมเรียกว่าลูกหลานพญานาคนะครับสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดผมจะเรียกว่าลูกหลานพญานาคครับจำหน่อยจริงจดลูกแกใช่ไหมเห็นนะอันนี้เป็นต้นพวกครุฑก็เหมือนกันทำนองเดียวกันนะลูกหลานพญาครุฑก็คือนกนั่นนกแรงบ้างเห็นไหมครับนั่นแหละลูกหลานพญาครุฑพญาช้างเผือกก็สัตว์สี่เท้าเนี่ยลูกหลานครับอย่าไปเข็นอย่าไปฆ่าเขาสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสองเท้ามีไหมเดี๋ยวนะนึกก่อนกลุ่มนี้นะครับกลุ่มสัตว์สี่เท้าครับสัตว์สองเท้าอย่างมนุษย์เราเนี่ยจะรู้กับสิ่งเหล่านี้สัตว์อื่นก็ไม่มีสิทธิ์รู้ได้นะครับมีมนุษย์จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ครับแม้กระทั่งคำว่าเทพประพรมที่ว่าตาตาตุราเนี่ยจิตจะรู้หมดก็คือมนุษย์สัตว์สองเท้าจะรู้สิ่งของนั้นหมดเพราะฉะนั้นก็ฝึกเอาทำเอาค่อยๆทำไปในคลิปของ YouTube บาลอนทีวีโอ้เกินกว่า 9,000 คลิปไม่ที่เลยไม่ใช่เป็นหมื่นแล้วเด้อ 9,000 พูดกันมานานหลายเดือนมันจะปิดปีแล้วนี่ผมก็ไม่ได้ไปดังนับนะครับคนเขาทำงานพวกอาสาก็ทำงานส่วนของเขาอยู่นะครับอาสาสมัครนั่นนะจะมาของเขาไปแค่นะพอเข้าใจนะครับช้างเอราวัณกับสามเสียนสามหัวนั่นนะครับเอาไว้วันที่18พฤษภาคมนะจะมาให้ดูเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้นะครับสิ่งของผมมนุษย์
ทำไม่ได้ไม่มีทางทำได้ผมทราบเอาไว้วันนั้นจะเอามาให้ดูสามสหายที่ว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมานะครับสิบอกให้โอเคไหมคุณลุงคะเวลาที่ตรงอื่นๆมีพายุหรือภัยธรรมชาติหนูจะมีอาการเวียนหัวมึนหัวค่ะเช่นเมื่อวานกับวันนี้โอ้คุณเลยเนาะมันจะเวียนได้ไงทำไมถึงเวียนเนาะลำปางวันนี้มาทั้งฝนทั้งลมรายงานนี้ดีแล้วจะได้เย็นสบายกันนะคุณภูมิกนกครับเรื่องของการเวียนหัวเนี่ยครับก็อย่าลืมนะว่าในรอบกายเรามันมีอยู่ 3-4 สภาวะความกดความดันความชื้นและความร้อนโอเคไหมครับความกดความดันความชื้นและความร้อนก็แปลว่าร่างกายของเราเนี่ยปรับเข้ากับสภาพสภาวะนั้นไม่ได้มันถูกบีบถูกอัดมันก็เลยเวียนเหตุโอเคไหมวิธีการปรับแก้ได้ไหมนับอากาศเพิ่มพลังงานภายในขึ้นมานะครับตามแนวทางของพวกเราและคณะช่วยกันทำงานกันอยู่นะครับในงานต้องทำนะนักวิจัยต้องทำนะครับเมื่อถามแล้วต้องทำนะครับถ้าถามแล้วไม่ได้ทำแล้วก็ไม่อยากจะตอบ ถามแล้วตอบแล้วไม่ทำไม่อยากจะตอบเสียพลังงานใช่ไหมโอเคไหมใครทำนะคุณเบนจมาศนะครับโอ้กว่าจะอ่านได้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์โอเคนะอ่านไปเออพระธาตุอินแขวนโอ้ใครคนบอกคุณอะไรอินแขวนครับที่พม่าก้อนหินพระธาตุเชิดอะไรครับก้อนหินผมเรียกว่าอะไรนะรู้จักไม้ชนิดหนึ่งไหมมันเป็นเถาวัลย์เดี๋ยวนะบักต้นบักน้ำเต้าเออบักน้ำเต้าเป็นคล้ายๆน้ำเต้าไงใช่ไหมมีหัวหน่อยนึงหรอกเอออย่างเงี้ยแล้วก็น้ำเต้าแล้วบอกว่าพระธาตุโอ้ยตามเพราะว่าผมเฉยๆกับพวกนี้ ผมไม่เห็นมันก็ถ้าหากว่าดูตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติมันก็น่าตั้งข้อตั้งคำถามเฮ้ยมันอยู่ได้ไงวะ ยังมีคนก็บอกว่ามันยังลอยอยู่นะลอยอยู่นะแม้แต่อะไรที่จันทบุรีเนี่ยอะไรเขาอะไรคิชกูใช่ไหมผมก็ไม่เคยไปนะเขาคิชกูไม่เคยไปขี้เกียจเดินเนี่ยพอเดินขึ้นเดินลงเนี่ยก็ว่าเอาเส้นได้เอาเชือกได้นะรอดก้อนหินออกมาได้เขาว่าก็ทำเอาสิเขาว่าทำไมเลยไปสองคนก็เลือกเอาได้หาวิธีดูสิดึงมันผ่านได้จริงหรือเปล่ามันไม่จริงหรอกโอ้ยไม่จริงแมวที่ไหนมันทับกันสนิทนี่มันจะได้ไงถ้าหากว่าพ้นผ่านภาษาฟิสิกส์นะฮะมันว่างจริงนะครับตรงว่างจริงต้องใช้ภาษาฟิสิกส์พูดนะครับตรงมันว่างจริงแต่มันเล็กนะไอ้ที่ว่ามันเล็กยิ่งกว่าเส้นได้เนี่ยแบ่งมันเป็นกี่ส่วนดีเอา1ส่วน100ดีไหมของเส้นได้ได้ยับผ้าเนี่ยครับไม่พอนะต้อง1ส่วนล้านนะว่าในพูดผ่านภาษาฟิสิกส์นะเนี่ยเหมือนเช่นมือสองข้างนะแตกกันอย่าคิดว่ามันติดกันเป๊ะนะมันมีช่องว่างอยู่ตรงกลางบอกให้ทราบเหมือนกับผมสัมผัสตัวท่านเหมือนกันนะครับมันไม่ได้ติดเข้าไปถ้าหากว่าผมเอาเข็มจิกเข้าไปในเนื้อท่านเนี่ยนั่นคือเข้าเลยนะครับแบบนั้นคือเข้าเลยเข้าถึงกระดูกเลยปี๊ดปี๊ดปี๊ดเลยพลังงานตรงนี้เลยแต่ถ้าสัมผัสตัวแค่นี้ก็พอแล้วมั้งแค่รู้สึกรู้สารจะง่ายด้วย
นั้นพลังงานตรงนี้ที่มันซึมซับไปยังเนื้อเยื่อของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับในเวลาผมสัมผัสตัวจะเป็นอย่างนั้นนะฮะก็รับเต็มๆสิครับพลังงานไม่ได้สูญเสียอะไรมันไม่ใช่เคมีมันไม่ใช่น้ำมันอะไรต่างๆมาทาแผลไหมก็รู้กันตามส่วนที่รู้นั่นขนาดก็ง่ายดีเยอะเลยครับหรือใครจะว่าไงครับจบข่าวนั้นไม่มีใครต่อนั้นไม่มีนะโอเคไม่มีอะไรอีกแล้วจ้าถ้ามีก็บอกหน่อยเด้อยังไหมไม่มีแล้วครับหมดคำถามป้าใครเป็นใครแล้วเนาะเดี๋ยวดูนาฬิกาสิครับ21:07 น.ก็สมควรแก่ปัจจัยไหมนี่โอเคนะพรุ่งนี้มีอะไรเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันมีอะไรก็ว่าตามเกิดตามมีอย่าเร็วครับอย่าเร็วครับอากาศนะครับแต่จะมีอะไรไหมก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ก็จะเข้าสู่คำถามที่ทางบ้านถามมาแล้วยังค้างอยู่แล้วก็มีอีก2คลิปที่จะทำให้ที่จะให้คุณลุงอธิบายเรื่องช้างนะครับแล้วก็เรื่องเด็กครับถ้าใครยังไม่นอนก็เข้ามาใหม่อีกรอบนึงอันนี้จะต่อคลิปเหรอใช่ครับก็ที่บอกคุณลุงไว้เมื่อตอนกลางวันไว้3คลิปครับนี่ก็ผ่านแล้วผ่านเลยอ๋อไม่ต้องให้ลุงอธิบายครับงั้นเหรอครับเราก็ต้องขึ้นภาพให้เห็นไม่งั้นเดี๋ยวนึกไม่ออกว่าไปยังไงเช่นคนฝรั่งอ่ะไปยืนเรียกช้างเรียกชื่อช้างอ่ะช้างมาเป็นโขลง4ตัวก็เข้าใจอยู่แล้วว่าคนเลี้ยงช้างเหมือนคนเลี้ยงสัตว์ลูกคลีนเมื่อเด็กมันก็จำเสร็จปุ๊บมันก็วิ่งตามเจ้าของเสียงแต่มันต้องมีมากกว่านั้นเป็นคำอธิบายที่เป็นภาษาลุงงอกนะครับ2ก็คือเด็กเราพูดกันมาบ่อยว่าเมื่อกี้ลุงหงอกต้นชั่วโมงคุณลุงหงอกก็พูดว่าการบันทึกเป็นเรื่องสำคัญในช่วงวัยก็คือตั้งแต่เริ่มต้นมันก็จะมีคลิปอยู่คลิปนึงที่เด็กฝรั่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะให้เด็กฝรั่งชิมของผลไม้แต่ตัวผลไม้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่คงให้ชิมผลไม้ที่มันมีรสชาติเปรี้ยวจี๊สุดๆนี่ก็จะให้ดูว่าไอตอนวัยเด็กที่เราจำตัวเองไม่ได้หรอกว่าเราไปกินอะไรมาบ้างเนี่ยคือบันทัดเอ้ยบันทึกครับก็จะให้ลุงอธิบายครับโอเคงั้นก็นาทีนี้ออกจากจอก่อนเนาะใช่ครับงั้นก็ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับพรุ่งนี้จะทำอะไรก็ทำไปจะขอร้องมากๆนะครับเมื่อเวลารู้จักลุงหงอกแล้วนะขอความกรุณาเนี่ยนี่ขอร้องเลยนะยิ่งเวลาผมสัมผัสเนื้อสัตว์ตัวแล้วอย่าไปจบตีใครไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะห้ามเป็นกฎเลยนะครับไปจบตีใครไม่ได้เลยฝากไว้มากๆเพราะอะไรผมจะผมคือผมภาวนาไว้บอกให้กระดับนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะประเสริฐของความเป็นมนุษย์ก็ถือโอกาสหรือแม้แต่ท่านที่ฟังเสียงผมรู้กับเก็ตอะไรก็ตามในตัวในใจนะถ้ารู้ว่าเก็ตก็ได้มันอินทูเข้าไปในพวกหัวใจเองนั่นแหละครับ1ห้ามหลอกลวงผู้คนห้ามโกหกโกหกได้แต่อย่าหลอกลวงโอเคไหมครับผมไม่ห้ามโกหกแต่ห้ามหลอกลวงโอเคไหมมันนะนะต้องเข้าใจธรรมชาติตรงนี้ได้เพราะหลอกลวงมันร้ายกาจมากมันมีผลเสียเยอะถ้าหากว่าใครก็ตามที่ถูกหลอกโกหกนะไอกราบไหว้บูชาวัดเก้าวัดมันไม่จบขออนุญาตอีกนิดนึงครับลุงก็สำหรับท่านที่งับประกาศนะครับผมจะบอกว่าจริงๆนะที่ลุงหงอกพูดเนี่ยมันได้ผลจริงๆนะฮะทีนี้คำว่าได้ผลจริงๆเนี่ยคนผมจะเล่าเคสที่นครปฐมนะฮะครอบครัวหนึ่งนะครับอาจจะพิ่ถึงครอบครัวมีผู้หญิงคู่หนึ่งราชบุรีก็รู้จักไปมาหาสู่ที่กำจัดอาการกับลุงหงอกเนี่ยเป็นปกติเป็นปกติถามว่าเธอเป็นอะไรก็คนหนึ่งก็ไอไม่หยุดไม่หย่อนเลยหอบอีกคนหนึ่งก็ขาบวมเท้าช้างก็แล้วกันครับ
ไปมาไปมาทางครอบครัวส่วนหนึ่งของครอบครัวก็บอกว่างมงายนะครับสองพี่น้องงมงายสองพี่น้องงมงายพอระยะเวลาผ่านไปไอ้การหอบการไอมันก็ลดน้อยลงแล้วก็ขาเนี่ยที่บวมก็ลดบวมได้ทางคนที่บอกก็คือญาติของสองคนนี่แหละบอกว่างมงายสุดท้ายก็เออมันใช่เว้ยเฮ้ยมันได้เว้ยพอมันได้เสร็จปุ๊บก็ยังไม่ยอมจนถึงกระทั่งวันหนึ่งได้ยินว่าคือเนื่องจากว่าสองคนเนี่ยเขาก็จะเปิดรายการลุงออกดังมากกว่าปกตินอกจากจะเปิดฟังเองแล้วหมาใต้ถุนบ้านก็ต้องฟังด้วยต้นไม้ฟังด้วยครับโอเคว่าไปคุณเธอซึ่งเป็นญาติก็ได้ยินเข้าว่าไปเอาหูฟังมาเวลาเข้าเวลาจะหลับตาสมาธิอะไรพวกนี้ก็ใช้หูฟังนะหนึ่งมาหนึ่งวันนั้นของเธอก็คือว่าเธอปวดหัวครับพอปวดหัวเธอก็เลยนี่คงไม่ได้บอกใครอ่ะไปทำเองก็เปิดคลิปสมาธิฟังปรากฏว่าพอฟังเธอก็มันเบาเหมือนเบาลอยได้อะครับวงเลยเธอบอกไล่ฝูงฟังจากกองกองก็กลายเป็นวุบวับเพราะเธอบอกว่าเธอปวดหัวเป็นปัญหาเรื่องการปวดหัวมากก็หลับสบายปกติตื่นเช้ามาปวดอีกปวดอีกเธอก็วิ่งไปหามือถือเลยนี่ไม่ได้รู้จักลุงหงอกนะรู้จักแต่ว่าบ้านเราทีวีมันมีคลิปลุงหงอกอยู่แล้วก็เอาหูฟังไปใส่ก็หายอีกหายอีกทีนี้ยอมแล้วครับยอมมาปรากฏตัวพอมาปรากฏตัวก็มาเจอลุงหงอกแทนที่เขาเรียกว่าอะไรดีเจอหงอกที่ไหนเจอที่นครปฐมครับเมื่อวานนี่เหรอใช่ฮะครับเหรอครับมาเอ๊ะมันไม่รู้จ้ะเธออาจจะแวบมาก่อนหน้านี้แต่ว่าตัวเวลาเธอมาเธอก็ไม่ได้แสดงเธอก็ไม่ได้เล่าทีนี้ผมก็ไปเจอเข้าพอดีไปสอบเองซอกแซกในทางนั้นช่วงจังหวะก็เหมือนกับที่เธอแอบฟังไม่ได้แอบหรอกแต่เธอได้ยินโดยบังเอิญตอนที่2คนเนี่ยฮะพี่น้องเปิดดังเพราะในขณะเดียวกันที่ TDM คุยอยู่กับอีกเคสนึงTDM ไปคุยถึงวิธีการงัดอากาศเธอก็สดับเธอฟังเสร็จมันล่าสุดมันมีตัวงับอากาศผมเรียกว่าดำบกไอตัวดำน้ำมันก็ลงน้ำจริงแต่ว่าดำบกมันไม่ต้องลงน้ำนะครับเธอก็แอบเธอก็ไม่ได้แอบเธอก็ได้ยินพอได้ยินเสร็จก็ผมก็เดินผ่านตัวเธอก็เลยพูดเข้ามาผมก็เลยคุยให้ฟังผมก็เลยถามย้อนหลังไปว่ารู้ได้ยังไงรู้จักได้ยังไงทำไมถึงพูดอย่างนี้ได้เพราะว่าง่ายๆเลยครับลุงอย่างที่ลุงบอกเมื่อกี้เวลาถามขึ้นมาแล้วก็ไม่ค่อยทำกันเพราะว่าก็ต้องเห็นใจนะลุงว่าไปบอกให้ทำอ่ะมันไม่มีใครยอมรับได้หรอกครับว่ามันจะเป็นไปได้ลุงไม่อยากจะบอกเขาว่าเชื่อนะฮะแต่ยุคนี้มันง่ายครับมันง่ายที่จริงๆลุงคืองานประกาศอ่ะมันถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะไปหายใจเนี่ยหายใจทิ้งหายใจคว้างเนี่ยมันไม่มีผลอะไรหรอกแต่ผมก็จะบอกว่าถ้าลุงหงอกไม่ยืนอยู่หรือว่าไม่มีชีวิตอยู่หรือผมพูดเรื่องน้ำอากาศแล้วไม่มีลุงอยู่ด้วยเนี่ยหรือผมไม่ได้พูดในบ้านรอดอททีวีมันจะไม่ได้ผลจริงลุงเอออธิบายได้ไหมทางนั้นอ้าวไม่อธิบายโอ้ยอธิบายมันก็ภาษาอ่ะถ้าไม่ได้ทำมันลุงเออมันยุคศิวิไลเอายุคศิวิไลเอาผมไม่ต้องการไปพาดพิงยอยักษ์กรันเขายุคซีวีไลท์จริงๆฮะมันเป็นยุคที่เหมือนเด็กวันนี้ลุงเอ้าใครได้ดูคลิปเด็กวันนี้โอ้โหถ้ากราบเท้าลุงผมอายุเท่านี้ผมทำไม่ได้อย่างนี้เอาไงยังเด็กยังเด็กเลยอ่ะอีกไม่นานนะก็จะมีการอธิบายคลิปนี้ให้ฟังโอ้โหมันไม่ใช่นี่ไม่ใช่เด็กลุงแล้วก็ไม่ใช่เด็กแก่แดดไม่ใช่ช่วงวัยปกติที่ควรจะเป็นกันด้วยเอาเป็นไหมเอาเลี่ยนรุ่นผมไม่ใช่แบบนี้ก็แล้วกันอ่ะผมนั่งทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้โอเคผ่านไปเสร็จจุดหนึ่งเธอก็เล่าให้ฟังว่าเธอเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ลุงหงอกพูดเนี่ยสมัยก่อนฉันก็ว่าญาติฉันเนี่ยมันงมงายเธอเริ่มต้นจากการรังเกียจกันแล้วกันต้องบอกอย่างนี้เกลียดเข้าใส่เลยเข้าใส่โดยเฉพาะยิ่งถ้าผมพูดเรื่องของศาสนาเนี่ยพุทธศาสตร์นี่นะมันจะลึกจะแหลมมันจะคมจะรับไม่ได้ครับ
นี่นี่พูดถึงกลุ่มสาธุนะครับถ้าหากว่ากลุ่มอื่นที่เนี่ยฮะเกี่ยวกับกลุ่มอามินอเมนไม่รู้นะถ้าหากว่ากลุ่มอามินอเมนมาฟังนะนะผมว่ามันจะเข้าจะเข้าง่ายด้วยผมว่างั้นนะก็เข้าลุงเพราะอะไรเพราะเธอมาบอกว่าฉันเข้าใจแล้วว่าระหว่างคำว่าเชื่อกับเข้าใจเนี่ยมันยากแต่ฉันเข้าใจตอนนี้ฉันแค่มานั่งอ่ะยังไม่ต้องสัมผัสตัวฉันเบาปุ๊บ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 เลยลุงขอให้มีเสียงลุงเถอะอ๋อนี่เสร็จปุ๊บวันนั้นทีเดียมก็ไปนั่งเล่าว่าก็เลยแนะนำวิธีการงับบกให้มันคืออย่างนี้ฮะทุกคนเวลางับตอนนี้ฮะเนื่องจากว่าไม่ได้ไปก็ไม่ได้ไปเข้มข้นกับการงับอากาศให้มันคืองับได้แต่วิธีการงับให้มันเป็นและให้มันถึงได้เนี่ยมันต้องมีวิธีอีกนิดเดียวแต่ให้มีพื้นฐานของโล่งกับแน่นมาเถอะแล้วไปดู 2.0 เนี่ยก็ได้หรือแม้แต่ต้องใช้สเกลหน่อยนึงใช่ครับลุงใช้ทักษะนิดนึงใช่ครับลุงตัวงับอากาศอ่ะจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้ถูกเฉลยว่ามันคืออะไรเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นความเชื่อไปอีกแต่ก็ต้องยืนยันว่าคนที่เขาไปได้แล้วไปต่อจริงๆอ่ะลุงเขาก็ไม่ได้มาเล่าให้ใครฟังเพราะมันรู้ได้แบบปัจเจกบุคคลจริงๆแล้วเขาก็ไปวนๆจริงๆนะลุงไปที่ลุยฉุยแขกเลยตามสกิลของเขานั่นแหละเสร็จปุ๊บเวลาเจอใครผมก็อยากจะแก้แล้วก็บิดสักนิดหน่อยเรียกจูนอัพอะฮะจูนอัพให้ว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ใช่อันนี้ไปต่ออะไรเงี้ยฮะเสร็จปุ๊บเมื่อเธอบอกว่าหลังๆมาเนี่ยมันเป็นความเข้าใจไปซะแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ามันตัวของเขามันไม่ใช่คนป่วยอะลุงก้าวข้ามความเชื่อแล้วครับผมฟังดูผมยังอึ้งเลยว่าเขาพูดว่าเชื่อมันคืออะไรในความรู้สึกของเขาซึ่งเขาไม่ได้อธิบายนะลุงเออแสดงว่ามันมีจริงๆไว้เฮ้ยไอความเชื่อเนี่ย ซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าแน่นมากหนักแน่นในว่าใช่ลุงเสร็จปุ๊บเมื่อเธอประสบความสำเร็จแล้วในระดับที่เธอรู้สึกว่าเธอพูดคำหนึ่งมาว่าเงินกับทองเนี่ยฉันไม่สนใจแล้วตอนนี้อายุขนาดนี้เรื่องสุขภาพฉันขนาดนี้โอ้โหฉันแบบฉันภูมิฉันรู้สึกดีมากอะฮะแน่นอนความรู้สึกดีเธอก็พูดประคำหนึ่งว่าเธออยากจะมอบให้กับคนที่เธอรักกับคนที่เธอปรารถนาดีด้วยเธอก็มอบให้กับลูกสาวพอไม่มอบให้กับลูกสาวเนี่ยแต่งงานกับคนต่างชาติก็มีลูกครึ่งก็คือมีหลานเสร็จก็ไปแนะนำให้ลูกสาวซึ่งแต่งงานคนต่างชาติเนี่ยคนต่างชาติเสียชีวิตก็เลยกลับมาไทยใช่ไหมฮะลูกเดินผ่านตัวแม่ก็คิดนั่งคิดแล้วว่าจะแนะนำลูกยังไงดีเพราะว่าลูกนับถือพระเจ้าเออเสร็จปุ๊บก็เอ้าลองพูดดูเนี่ยลองฟังลุงหงอกดูสิสักคลิปสองคลิปนึงเดี๋ยวหนูก็จะปลดเปลื้องเพราะเนื่องจากว่าความเป็นช่วงวัยของลูกสาวเนี่ยฮะก็เมื่อสามีเสียชีวิตมันก็ได้เงินมาก้อนเธอก็เล่าเรื่องความเป็นดราม่าของความเป็นชีวิตจริงแหละว่าง่ายคือให้เงินเพื่อนเยอะแล้วเพื่อนไม่คืนก็หวังว่าจะให้ลุงหงอกเนี่ยนำทางหน่อยเพราะตัวแม่บอกว่าไม่รู้สิคือหยิบจับทำอะไรมันก็ดีไปหมดเลยเขาบอกอย่างนี้พอเสร็จก็เลยให้ลูกฟังลูกไปเจอตอนลุงพูดเข้าแล้วลุงสูบบุหรี่โว้ยไม่เอาหรอกนี่ปฏิเสธเลยเหมือนแม่ตอนแรกเลยแต่ตัวปฏิเสธตัวนั้นเนี่ยพอดีว่าก็คงจะเปิดทุกวันเปิดมันลึงลุงเรื่องพวกนี้ไม่ใช่อยู่ๆไปจับใครอ้าวเธอฟังลุงออกสิเธอไม่เอาอย่าทำครับทำแบบสุ่มเขาเรียกทำแบบธรรมชาติทิ้งขว้างอะลุงก็คงไปเปิดอีกแล้วไปเจอตอนท้ายรายการที่ลุงออกจบรายการสาธุอาเมนอาเมนโอมจบเลยครับล็อกเลยลุงล็อกเด็กล็อกคุณแม่เลยคุณแม่เลยบอกเฮ้ยพูดถึงอาเมนอาเมนด้วยก็เลยตามมาที่นครปฐมนั่นแหละสัปดาห์ก่อนนั่นแหละครับพอตามมาที่นครปฐมพอมาลุงหงอกพูดเรื่องพระเจ้าเก็ตเลยจบเลยครับล็อกเลยครับเข้าใจเลยฮะเนี่ยฮะไอ้ความเป็นคนที่เขาไม่หลุดจากความเชื่อหลุดเลยลุงมาเป็นความเข้าใจโดยลึกซึ้งทันทีทันใดใช่ฮะเสร็จปุ๊บคือคนที่เขาไม่ได้ป่วยอะลุง มันง่ายอ่ะเมื่อมันพลิกลำเรือได้อะฮะคนป่วยอยู่มันก็จะมีแรงต้านมีความหนักตัวมันไม่สบายตัวอยู่ผมก็วิเคราะห์แบบนั้นนะฮะสุดท้ายก็เลยจะบอกว่าคนที่ตั้งใจเกินไปอะลุงคนที่มุ่งมั่นเกินมันก็ไม่ได้หรอกลุงมันต้องทิ้งขว้างครับครับนั่นแหละฮะอยากได้อยากดีอยากเป็นก็จะไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้ครับ
ถ้ามันอยู่ตรงกลางอย่าลืมประกอบสมาชิกชอบแล้วกันครับผมก็ประมาณนี้ก็ต้องควบคู่กันไปเนาะครับโอเคก็ดีแชร์กันนะเพิ่มเปลี่ยนรสชาติในบรรยากาศการฟังท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอยู่หลังของไลน์ด้วยนะหรืออยู่ไหนก็ได้ในโลกวันนี้อยู่กับกิริยาใดก็อยู่ในบทบาทลีลาเดียวกันก็ขอให้นำเอาสิ่งที่เชื่อมั่นว่ารู้ว่าคนพบพลังงานบริสุทธิ์เป็นประโยชน์มากมายมหาศาลทั้งพืชและสัตว์บอกให้ทราบไว้นะครับก็พรุ่งนี้ประกอบชีวิตตามปกติขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอแล้วกันเนาะอย่าลืมนะหามาได้ก็ปกป้องคุ้มครองการงานและทรัพย์สินของการที่หามาได้เห็นไหมมันก็อยู่ในกรอบของครอบครัวใครครอบครัวใครการงานใครการงานใครส่วนที่จะเผื่อแผ่ลงไปกับใครแต่ไม่ใครก็ใครกลัวเอาเองตรงนั้นนะครับเห็นนะแต่ที่สุดผลที่สุดแล้วทุกคนกลัวเจ็บกลัวตายก็เรื่องของอุบัติภัยอุบัติเหตุนี่นะนะก็สามสหายก็ทำงานอยู่แล้วล่ะนะก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองคนดีๆเอาไว้เพื่อให้จะสืบสานหลักคำสอนของพระศาสดาแต่ละศาสนาให้ไปส่วนบางผู้บางคนเอาหลักศาสตร์ศาสดาที่ให้ไว้เอามาเป็นเครื่องมือทำมาหาประโยชน์เข้าหาตัวเองดังนั้นสามสหายจัดการเขาเองมันต้องมาพึ่งลูกหมอลูกหมอก็ไม่มีอะไรหรอกเราไปฟังแค่นี้เป็นบุญหูถ้ารู้และเข้าใจตรงกันก็ได้ละจ้าบุญคือความเข้าใจนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยทางน้ำบกและอากาศขอให้ปลอดภัยด้วยความขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งกับเอวังก็วิจารณ์ตรงนี้สาธุอามินอเมนโอและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม这里是毛的这里
ไม่ดีมึงจะมองมัน